มาพบกันครับ การเมืองซะหน่อยจับสัญญาณอันตรายขู่ใช้อำนาจพิเศษเขาโฉหัวยิ้มให้แลดูตื่นเต้นก็เป็นรูปท่านนายกในรายละเอียดก็ว่าไปเรื่องโหมดปฏิรูปทั้งทางโลกและทางธรรมนะเราบอกงานนี้บิ๊กตู่จะเอาอยู่หรือไม่ถึงแม้จะมีอำนาจพิเศษอยู่ในมือเพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ดังจะเห็นว่าจังหวะนี้จะมีแรงกระเพื่อมกระเพื่อมออกมาเห็นเป็นระยะระยะขึ้นใต้น้ำบนน้ำชิมรางกันให้เห็นก่อนการจัดหนักกำลังกันมาแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์นายกดักคอว่าพวกออกมาตำหนิรัฐบาลในเชิงปลุกปั่นออกมาให้ประชาชนไม่เข้าใจรัฐบาลและทราบมาว่าเตรียมการใช้ความรุนแรงขอเตือนว่าอย่าทำและพร้อมจะใช้อำนาจพิเศษดังนั้นใครที่ออกมาปลุกปั่นก็ใจเย็นหน่อยอีกไม่กี่เดือนเองนะรัฐมนูลเขาก็กำลังร่างอยู่และเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็ว่าให้รัฐบาลสอบผ่านผลงานทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่ไม่พอใจก็ไม่พอใจต่อไปนี่ฮะพลเอกประยุทธ์ควรปรับครม.หรือไม่ 44% บอกไม่ตอบไม่แน่ใจ 34.8 ควรปรับ 21.2 ไม่ควรปรับโหก็เป็นโพลนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเขาสามารถกระจายกลุ่มตัวอย่างได้ทั่วถึงคะกันหลากหลายโพนั้นก็น่าเชื่อถือถ้าเกิดกระจุกอยู่อันเดียวโพนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือได้ 5.62 คะแนนครับได้สูงกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ 4.0 คุณอภิสิทธิ์ได้ 5.12ก็คนเราเวลามันประสบปัญหามันก็ต้องให้กำลังใจกันฮะคุณค้านไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาทุกบาทเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรให้กำลังใจเขาทำงานต่อให้เสร็จตามเจตนารมณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเดลินิวบอกเผยแมวหาช่องเจรจาบิ๊กตู่ขำนะพอมีเรื่องเจรจามีเรื่องจะปองดองเลยเนี่ยน้ำแมวเนี่ยโผล่มาตลอดแล้ววันก่อนก็สับสนนะฮะแรงข่าวก็ชิดบอกพร้อมเจรจาอีกวันนึงโผล่มาแรงข่าวก็ชิดบอกแมวไม่รู้เรื่อง นี่ฮะแล้วก็มีภาพคุณแมวไปทำบุญที่พม่าอดีตส.ส.ยุทธยาเพื่อไทยเผยภาพทักษิณไปพม่าทำบุญช่วงตรุษจีนก่อนเดินทางไปลาวต่อพลเอกทักษิณเผยว่าการมาพม่าเป็นการทำบุญตามปกติหลังจากออกประเทศออกจากประเทศพม่าก็เดินทางไปลาวจะไม่ขอคุยเรื่องการเมืองและรัฐบาลรวมทั้งเรื่องของน้องสาวแต่ได้กล่าวถึงการลงทุนในประเทศพม่าว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะพม่ากำลังเปิดประเทศเป็นที่น่าจับตามมองของนักลงทุนส่งเสริมและรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในทุกๆด้านนะฮะแต่เลนิวบอกแมวดิ้นหาช่องต่อสายตรงคุยกับบิ๊กตู่หลังยิ่งลักษณ์ถูกฟันปมจำนำข้าวเผยเคยหวังพึ่งบารมีพลเอกประวิตรแต่ไร้ผลเผยเคยขอยื่นเงื่อนไขในโฆษกรรมขู่ระดมแดงป่วนเคลื่อนไหวก็เขียนแค่นี้นะผมก็เล่าสู่คนฟังผิดก็ว่าตามผิดถูกว่าตามถูกครับไม่ว่าจะวงการไหนครับคุณผู้ชมครับท่านทำถูกก็ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ไหมท่านไม่โกงก็ไม่มีใครทำอะไรท่านได้แต่ถ้าท่านโกงแล้วเอามาคืนเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนขโมยอ่ะมึงไปขโมยของเสร็จนึกก็ได้เอาไม่ขโมยครับเอามาคืนมันก็ไม่ได้มันก็ถือว่าผิดคดียาลักทรัพย์ ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปดำเนินความผิดก่อนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงศาลแล้วศาลเขาจะว่ายังไงหรือคู่กรณีเขาจะยอมความหรือไม่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของระดับประเทศมันไม่ได้ผู้เสียประโยชน์มันไม่ได้เป็นประชาชนคนเดียวประชาชนเยอะแยะเขายอมความทุกคนแบบเขาก็ไม่ยอมเพราะงั้นก็ต้องให้พนักงานสอบสวนสืบสวนดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็อยู่ที่ศาล
เราจะรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมของท่านสำหรับบรรดาท่านที่เผลอโกงนะเผลอก็เรียกเผลอมันก็มีคำว่าเจตนากับไม่เจตนาไงครับเผลอกับไม่เผลอให้ดีก็อย่าเผลอดีกว่าครับคราวนี้ครับผมครับแม่สร้างความตื่นเต้นนะเวลามีเนี่ยเขาเรียกแปลกแต่ไม่รู้แต่คงไม่อวดอุตริอวดอุตริเขาใช้กับบรรพชิตอันนี้เป็นคารวาสฮะหาข่าวไม่เจอซะเรื่อยเลยเรา ดีเจอแล้วปปติชนคนร่วมงานถึงกับตกใจโปรทานงานศพที่พะเยาเจ้าภาพแจกมอไซค์ทองทีวีเพียบเวลาเราไปงานบวชงานศพเนี่ยเขาจะมีโปรยทานใช่ไหมแล้วก็ใช้ริบบิ้นห่อเหรียญนะครับสวยๆนะก็เก็บไว้เหรียญสองเหรียญนะเป็นขวัญถุงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเรียกว่าคำว่าขวัญถุงให้เงินมันงอกเงยซึ่งไม่รู้มันงอกยังไงมันเงินไม่ใช่ต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับโปรยทานธรรมดานั้นเอาต้องโปรยทานแบบไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดาฮะรถจักรยานยนต์สร้อยทองดีวีแล้วโหรถจักรยานยนต์โปรยไงครับโยนรถจักรยานลงจากเมนเนี่ยแล้วโยนรถจักรยานยนต์ลงจากอุโบสถไม่ใช่เขาโยนกุญแจอ้าวไม่ใช่โยนกุญแจอีกเขาโยนอะไรฮะเป็นคูปองหรือเปล่าเนี่ยงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ปิ๋วพรมเผ่าอายุ71ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดพะเยามีคนเคารพนับถือมากฮะผมมีนักการเมืองในอดีตท้องถิ่นระดับประเทศมาร่วมงานครับขณะเคลื่อนศพออกจากบริเวณวัดรองนายกอบจ.พะเยาเนี่ยซึ่งเป็นบุตรชายก็ได้โปรยทานของชำร่วยแก่ผู้ที่มาร่วมงานศพนะครับ สิ่งที่สร้างความประหลาดใจของคนในงานคือของรางวัล นั้นมีรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์1คันสร้อยคอทองคำหนัก1บาททีวีจอแบน3เครื่องผู้ที่ได้รางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ก็ดีใจมากฮะโอ้สงสัยคงให้เป็นคูปองครับคงไม่ได้โยนรถจักรยานยนต์ลงมานะฮะสนุกสนานกันไปถือว่าเป็นการทำให้คนตายมีความสุขลูกชายทำให้ เป็นการทำให้แม่ทำทานครั้งสุดท้ายทำบุญทำทานเรื่องจักรยานเมื่อกี้เรื่องมอไซค์เรื่องจักรยานคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับนะญาติของผู้เสียชีวิตเห็นเขาว่าก็จะเผาแล้วก็จะสวดที่ขอนแก่นเลยครับเขาไปแวะที่ขอนแก่นมาเขาร่วมสายศรัทธาที่วัดนี้สงสารเขาเนาะปั่นมาตั้งหลายประเทศครับคุณผู้ชมฮะแล้วเพื่อเสียชีวิตที่ประเทศไทยอ่ะคือดูรูปการแล้วเนี่ยเหมือนกับรถกระบะแซงซ้ายขึ้นมาเปล่าเขาก็ขี่ในเลนจักรยานของเขาอะครับถนนมิตรภาพฮะเนี่ยพอรถมันเท้งเต้งอย่างเงี้ยครับจักรยานเขาอยู่ของเขานะเขาไม่ได้ออกมานะก็อยู่ในเลนจักรยานคือไม่ใช่เลนจักรยานหรอกมันเป็นเลนซ้ายสุดที่มันเหมือนกับเลนมอเตอร์ไซค์เลนคนพันเลนพักรถอ่ะแต่เมืองไทยชอบแซงซ้ายกันไงเนี่ยวนฮวนฟรานซิสโกโอ้แกก็ขี่มาตั้งไกลแล้วเนาะเนี่ยดูนะรถกระจุยกระจายหมดเลยอ่ะลูกยังเล็กอยู่เลย2ขวบอ่ะครับงั้นช่วยกันระวังฮะคือคนขับรถบรรทุกไอ้รถกระบะบอกเพียงเดียวมองไม่เห็นเฮ้ยคุณต้องมองให้เห็นต้องระวังอย่าขับเร็วทุกคนในสังคมไทยชอบขับรถกันเร็วพวกรถกระบะก็ส่งของอ่ะรีบไปรีบมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวประมาททำอื่นแก่ความตายแล้วรถกระบะถึงขั้นหงายเก่งลงไปเท้งเต้งอย่างนี้นี่แปลว่าขับมาเร็วนะวิญญาณในสู่สุคตินะครับมีนักจักรยานนะฮะแล้วก็มีนักบิน F-16 นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยเหมือนกันเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวนักบิน F-16แล้วเนี่ยฮะรัดเอาแนะรัดเอาจริงแก้ปัญหาความปลอดภัยผู้ใช้จักรยานบนถนนเดี๋ยวผอ.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนแนะรัฐบาลเอาจริงแก้ปัญหาความปลอดภัยกับผู้ขี่จักรยานบนถนน
แนะกำหนดนโยบายให้ชัดเจนเนี่ยผู้ใช้รถยนต์มักเปิดเลนขับแซงซ้ายบนไหล่ทางขึ้นมาในยามรถติดซึ่งความเร็วของรถยนต์ที่เข้าชนเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถทำให้ผู้ขี่จักรยานมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 85% อายเขาไหมนะไม่น่ามาประเทศไทยเลยนะและกลางคืนนี้นะแต่คนขี่จักรยานก็ต้องพึงระวังกันนะฮะท่านก็ต้องทำไฟให้มันเห็นน่ะบางทีกลางคืนขับรถมากลางคืนมองไม่เห็นไงเดือนมืดเงี้ยน่ากลัวนะครับหรือยังทีรถซาเล้งเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่คนขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์หรือรถซาเล้งจะประสบอุบัติเหตุคนขับรถเก๋งทีก็ลำบากเขาเหมือนกันเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะฮะวันนี้เราส่งท้ายด้วยนี่ครับเขาสเก็ตภาพนั่นแหละแก๊งลุมโสมที่พัทยาคือสวนสาธารณะพัทยาเนี่ยผมเคยไปสวยดีนะฮะมองลงมาเห็นวิวสวยๆแต่ปัจจุบันโดนในตึกสูงๆอ่ะที่ตอนนี้เห็นเงียบไปเลยที่ตอนนั้นมีข่าวออกมากันว่าไม่อยากให้สร้างอ่ะบทบังทัศนียภาพแต่ข้างบนก็มีตัว S นะตอนแรกนึกว่าลานจอดรถ Honda อ๋อไม่ใช่ฮะลานจอดเฮลิคอปเตอร์มันเป็นลานสูงๆคือสวนนี้มันอยู่ข้างหลังแหลมบาลีไฮครับอยู่ข้างๆกันนะฮะถ้าใครเคยไปแหลมบาลีไฮขึ้นเรือไปเกาะล้านนะครับมันอยู่ทางซ้ายมือขับรถเลาะๆไปคือกลางคืนเนี่ยไม่มีไฟนะฮะก็จะมีครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีฝรั่งไปจู่จี้กินวายแล้วโดนตีหัวทีแล้วนะร้านเนี้ยน้องผู้หญิงน้องผู้ชายก็ขี่มอไซค์แล้วไปนั่งจู่จี้กันเสร็จแล้วคนร้ายมาเห็นเนี่ยครับก็จี้ผู้หญิงไปข่มขืนเลยอันตรายนะฮะที่มืดๆเนี่ยรถยนต์เนี่ยยังอยู่ในรถยังขับหนีออกมาได้แต่รถมอไซค์เนี่ยแต่เคสเนี่ยก็ต้องขอบใจทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะครับว่าดีแล้วฮะที่ออกมาแจ้งความถือว่าทำถูกต้องแล้วไม่ต้องไปกังวลหรือไม่ต้องไปอายอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อเปิดเผยหน้าตาอยู่แล้วแต่ให้มันเป็นบทเรียนกับคนพวกนี้ฮะไม่ใช่แบบคิดจะทำอะไรก็ทำไงคิดจะอะไรนะข่มขืนกันง่ายๆก็ทำเลยนะซึ่งมันไม่ใช่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายดูแลทุกคนอยู่นะครับจะทำผิดโดยที่ไม่ได้รับโทษเป็นไปไม่ได้ต้องจับมาลงโทษให้หมดคนพวกนี้วันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ